มาถึงเรื่องราวของสาวสวยคนนี้โบกี้ไลท์ออน yeah. เป็นคนตอบคำถามโดนใจพี่และสำคัญคือเพลงของเขาทุกเพลงพี่ก็ชอบค่ะพี่ก็เคยบอกฉันนะอย่าร้องไห้นู่นนี่นั่นได้รางวัลไปแล้วเรียบร้อยค่ะล่าสุดที่คิวยาวมากๆยาวจริงๆยาวพรึบๆแล้วเขาบอกว่าอ๋อตอนนี้ก็ต้องทำอะค่ะถึงกลางปีหน้าเลยเพราะว่าหนูคิดว่าหนูพักผ่อนการนอนของหนูคือนอนในโรงนอนในโรงทีเดียวเลยพักผ่อนนั่นนะยาวเลยไปเจอเจ้าตัวคิวยาวถึงกลางปีหน้าคุณมีสิทธิ์ไหมจะปล่อยซิงเกิลใหม่เพราะคุณบ้างานนะมีคนบอกว่านะมีคุณบ้างคุณเป็นลูกสาวตุ๊กกี้นะไม่หลับไม่นอนถามโบกี้เชิญค่ะทำได้แล้วค่ะทำได้เลยก็โอ้ยฝากเลยค่ะเพลงใหม่ล่าสุดเพิ่งปล่อยวันนี้ค่ะปล่อยไปแล้วก็ชื่อเพลงว่าคนเลวหรือว่าแบดโบกี้ค่ะเพลงนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยกระเทยชัวร์แน่นค่ะแน่นค่ะแต่ว่ายังจ้างได้อยู่นะคะเราค่ะมันขนาดนั้นเลยพี่เพิ่งรู้เหรอหนูก็ไม่คิดว่าขนาดนั้นนะคะก็ยังไงก็ยังจ้างได้อยู่นะคะหนูเป็นคนบ้างานคนนึงค่ะนี่มีคติถือคติว่าคนเรานอนได้ทีเดียวในโรงค่ะเวลาหายใจเราก็ยังต้องทำงานไปก่อนถ้าเราไม่มีหนี้เราก็ไม่ทำแล้วแต่นี่เรามีอยู่เราเล่นมีอินสไปร์ด้วยมีความแบบรักที่จะทำด้วยค่ะพูดได้ไหมอุ้ยเงียบๆเพราะว่าไปท้องกลับแล้วแหละพูดไปท้องกลับมีว่ามีเข้ามาอะไรคือถ้าพี่ๆถามหนูก็จะตอบเรื่องจริงไงมีรับไปแล้วถ่ายไปแล้วจบไปแล้วอะไรคือจบไปแล้วอ่ะเรื่องอะไรเรื่องแฟนเหรอผู้ชายอ๋อเรื่องผู้ชายก็อย่างที่บอกค่ะทำงานไปเถอะค่ะมีคนเคยชมพี่นะพี่มี่พี่ตุ๊กกี้ทำไมขยันจังเลยตื่นเช้าตีห้าทุกวันนั่นนะคือขอบคุณก่อนเลยขอบคุณนะคะที่ชมหนูว่าหนูขยันมากๆแต่หนูเชื่อเสมอว่าใครก็ตามที่มาอยู่ตำแหน่งเนี้ยทุกคนเป็นเหมือนหนูหมดทำไมอ่ะมันคือโอกาสเราต้องคว้าไว้มันต้องคว้าไว้ว่าเราไม่รู้ว่าโอกาสที่ต้องตื่นเช้าทำงานทุกวันเนี่ยมันจะมีอีกนานไหมไงนึกว่าเกี่ยวกับชื่อแบบอะไรที่มันลงด้วยกี้กี้อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยอยากนอนอะไรอย่างเงี้ยโบกี้ตุ๊กกี้นิกกี้เออนี่นิกกี้ไม่นอน5วันแล้วนะดูบอลเกี่ยวเหรอแม่ไม่เกี่ยวกับงานไม่เกี่ยวงานดูบอล5วันแล้วเอออ่ะยังไงก็ตามทำงานไปตื่นมามีงานทำนั่นคือดีที่สุดในชีวิตมนุษย์แล้วค่ะ